สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Line ครับ l ล n e วันนี้ได้ทำการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ครับที่ชื่อว่าตัว k e e p Memo นะครับเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม Line นะครับไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือบนเครื่อง pc ครับเราจะเจอตัวไอคอน k e p m e m o ครับมันคืออะไรนะครับตัว e e ป Memo นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับการที่เราคุยกับตัวเอง นะครับจะว่าอย่งงางนั้นก็ได้ครับก็คือเราสามารถที่จะพิมพ์นะครับอย่างเช่นพิมพ์กับตัวเองแบบนี้นะครับคุยกับตัวเองเพื่อที่จะทําการบันทึกข้อมูลต่างๆเก็บไว้นะครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากทําการเก็บรูปภาพของเรานะครับเราก็สามารถที่จะเบล์รูปภาพแล้วก็เอามาเก็บไว้อ่าแล้วก็จะใช้ในการส่งต่อรูปนี้ไปให้ใครต่อใคร ก็สามารถทำได้โดยข้อมูลทั้งหมดนั้นนะครับเราจะเอามาเก็บไว้ใน Keep m e m o นะครับการเก็บข้อมูลของค Keep m e m o หรือการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ก็จะได้แก่พวกข้อมูลที่เป็นรูปภาพเป็นข้อความเป็นไฟล์วิดีโออะไรต่างๆนะครับเราสามารถนามาเก็บไว้เหมือนกับเราคุยกับตัวเองเลยครับแล้วมันมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่า1เนี่ยเวลาที่เรา มีข้อความหรือว่ามีรูปภาพที่ใช้บ่อยๆนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาในคลิปเมโมแล้วก็สามารถที่จะทำการส่งต่อสิ่งนั้นให้กับเพื่อนหรือใครก็ดก็ตามก็สามารถทำได้ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็วนะครับแต่การที่เราเอาพวกสื่อรูปภาพมาวางไว้ในคลิปเมโมเนี่ยรูปภาพนั้นนะครับจะไม่ได้อยู่เก็บไว้อย่างถาวรน,นะครับนะต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับตาม กิจการนะครับจะมีการเก็บรูปหรือว่าข้อความของเราไว้เนี่ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับถ้าเราต้องการที่จะให้รูปเนี้ยนะครับถูกเก็บไว้ในอย่างถาวรนะครับไม่ว่าเราจะย้ายเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์นะครับมันจะตามไปเข้าเราไปเรื่อยๆเ,เราจะต้องกดปุ่มนี้ครับกดปุ่มคีปนะครับ อ่านะครับมันก็จะบันทึกเก็บไว้ในคลิปนะครับซึ่งลายจะากอนุญาตให้เรานะครับสามารถที่จะมีพื้นที่ในส่วนของ Account เราได้ประมาณ1 g กิกนะครับประมาณ1 g กิกโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเก็บรูปภาพเราจะเก็บข้อความต่างๆก็จะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับนะประโยชน์ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าเราทําพวก e-commerce เนาะเราขายของออนไลน์แล้วเราบางทีเนี่ย เราต้องส่งข้อมูลให้ลูกค้าส่งเลขบัญชีต่างๆให้กับลูกค้านะครับวิธีการแบบนี้ก็ช่วยได้นะครับสมมุติว่าเราเราก็พิมพ์นะนะครับสมมติว่าผมจะบอกเ,อเลขบัญชีให้กับลูกค้าทราบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสมมตินะครับนะผมก็สมมุติขึ้นมาลอยๆนะครับไม่ใช่เลขบัญชีจริงอะไรทั้งสิ้นนะครับสมมตินะสมมติว่าเป็นแบบนี้แล้กันนะครับ เราก็จะบันทึกแบบนี้เก็บไว้ะนะครับเวลาที่เราจะส่งต่อให้ใครเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับนะ้นเราสามารถลอกแล้วก็ส่งต่อข้อความนั้นไปได้เลยนะครับถ้าอยากเก็บไว้ในคลิปก็สามารถทําได้ไปไปดูก,การใช้คลิปครับข้อมูลตรงนี้นะครับจะถูกส่งเข้าไปในคลิปอัตโนมัติเห็นไหมครับเป็นข้อมูลทั้งหมดถูกส่งเข้ามาเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมพิมพ์เมื่อสักครู่นะครับก็ถูกเก็บมาเราก็อาจจะมีการลอก ข้อความแล้วก็ Forward ไปยังลูกค้านะครับมันมันจะตรงนี้มันจะมีการแบ่งเป็นแคตตาล็อกนะครับเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอเป็นลิงก์น, video, น, link, นะครับเป็นไฟล์อื่นๆนะครับที่เราเคยเก็บมาก็จะถูกเก็บไว้ในตรงนี้นะครับนะถ้าทั้งหมดคือทุกๆอย่างเลยนะครับตัวนี้เป็นประโยชน์ของตัว Line k e e ฟ m e m o นะครับโอเคครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ Line ทำการอัปเดตแล้วก็ เพิ่มความสามารถให้กับตัวแอปพลิเคชัน Line ให้กับผู้ใช้ได้รับความสะดวกนะครับในการที่จะนำสื่อที่เคยเก็บไว้นำข้อความที่เก็บไว้เนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วฝากกดตามกด Subscribe นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าจะมีความรู้ดีๆมาแบ่งปันทุกท่านอีกครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ